นี้แล้วใช่ไหมถูกไหมเมื่อกี้แล้วก็หัวข้อที่8ก็คือจบคอมพิวต์เลยก็กดคอมพิวต์อ่ะแล้วดูเดี๋ยวกลับไปดูอาไปเรื่อยๆให้มาหน้าแรกก่อนงั้นนะเดี๋ยวทวนอีกทีหนึ่งอยู่หน้านี้ยังกดอามาเรื่อยๆอาให้มาหน้าแรกเนี่ยจะดูว่าเดี๋ยวให้เข้าเมนูใหม่อาบ้างกลับไปยังกดอาอย่างเดียวครับไอทีเลยโอเคคอนสเตตติ้งข้อ5เลื่อนลูกศรมาข้อ5แล้วก็ enter เข้ามาเลือกข้อ1 operate coordinate collision โอเคเข้ามาดู2ข้อเนี่ยตอนนี้เราเป็น after กับ ribbon ยังใครยังไม่เป็นแบบนี้บ้างเนี่ย2ข้อเนี่ยข้อที่7กับข้อที่8ต้องอยู่แบบนี้นะ after กับความหมายคืออะไรฮะความหมายคืออะไรคือว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นสัญญาณพวกสัญญาณ signal ทั้งหมดอ่ะตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งหลังของสัญญาณนะพวกเนี้ยคือผมพยายามเซตให้มันกลับมาอยู่ตำแหน่งที่ไม่มีสัญญาณคือไม่รับสัญญาณจากข้างนอกอ่ะได้แบบนี้ยังครับแล้วก็คอมพิวต์แล้วก็คอมพิวต์เสร็จก็กดหาแล้วก็เซตอีกตัวหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสัญญาณสิกเนลนะครับอีกตัวอีกครั้งนะฮะไปคำสั่งเดิมนะครับ constant ไปคำสั่งที่6เสร็จไปที่2เลื่อนไปที่2เลื่อนไปที่2ใครไม่ทันบ้างผมไม่กดเพี้ยวมันขึ้นมาแล้วมันจองหน้าจอกด A กด A ครับเอาเลือกใหม่นะครับกด R ถ้ากด R มันจะขึ้นพวกนี้นะฮะกดให้เหลือประมาณนี้นะครับไปที่ Constanting ไปข้อ6 Signal ไปข้อ2 Input Signal สัญญาณไปข้อ2แล้วก็ข้อ1มาหน้าจอนี้ใครได้ถึงหน้าจอนี้บ้างยังไม่ถึงควรจะใช้รอบหนึ่งนะครับผมอีกรอบหนึ่งนะครับก็ setting มาหน้านี้ข้อที่6คลิกข้อที่6 enter ยังครับ enterไปข้อ2 enter ข้อ2เสร็จไปข้อ1ทันไหมไปข้อ1 enter ได้ไหมเปลี่ยนสัญญาณเลข30 31ฮะคลิกตรงนี้นะครับใส่เลข0แล้วก็ enter 1ครั้งใส่0และ enter เลขที่31ฮะใส่เป็น0แล้วก็ enter ไอ้ตัวเนี้ยจะเป็น
สัญญาณ31เพื่อจะส่งไปให้กับโรบอทถ้าเราใส่เราไม่เป็นศูนย์เนี่ยมันต้องรอสัญญาณ31ก่อนมันถึงจะทำงานตอนนี้เราหลอกมันว่าไม่มีโอเคนะครับแล้วก็คอมพิวต์คอมพิวต์แล้วก็กลับไปหน้าแรกกด R ไปเรื่อยๆให้มาอยู่หน้าเดิมเซตอีกตัวเดียวอีกคำสั่งเดียวแล้วคำสั่งต่อไปทันไหมใครไม่ทันกดตัวนี้นะครับตัวนี้ข้างบนอีกทีนะครับดูใหม่นะครับตัวนี้นะครับคลิกตัวนี้คลิกเข้าไปครับจะหน้าจอนี้ตอนนี้มันเป็นหน้า1ทับ3ผมจะไป1ทับ2นะครับคลิกตรงนี้นะครับเนี่ยคลิกนะครับคลิกเสร็จผมแก้ตรงนี้เป็น enable นะฮะคลิกตรงนี้โทษนะครับข้างล่างนะฮะข้อ9ข้อ9นะครับข้อนี้ข้อ9เลือกมาให้เลือกคำสั่งนี้นะครับเลือกคำสั่งนี้นะครับให้อีกรอบนึงนะครับดูใหม่นะครับไปคำสั่งนี้พอมาสั่งนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้หน้านี้ถูกไหมหน้านี้เสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนี้หนึ่งกับสองผมมาเลือกอันนี้เลือกอันนี้เสร็จมันจะมีสองช่องผมเลือกช่องที่สองช่องนี้คลิกตรงนี้นะครับที่ที่หนึ่งมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้แล้วก็เลือกซีรีส์เบิร์นนะครับคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะเปลี่ยนให้ครับโอเคไหมใครตามไม่ทันบ้างเสร็จแล้วคอมพิวต์เลยจบแล้วทีนี้จบกระบวนการเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปปิดโปรแกรมเราเริ่มใหม่แล้วนี่คือการเซตระบบเสร็จหมดแล้วนะปิดโปรแกรมนะครับไปหน้าจอนี้ปิดคำว่า power on power off ปิดนะครับสิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรมนะครับติดตั้งครั้งแรกนั่นเองนี่เริ่มนะครับแล้วก็ปิดโอเคแล้วใช่ไหมครับเอาละคุณมีค้างเลยเหรอเปิดเขาออกไปแล้วอ๋อปิดแล้วก็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 ปิด
314อ่าก่อนเนี่ยครับ314อ่าแล้วก็ enter ก่อน enter ครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่86055ก็ enter อีกครั้งหนึ่งขึ้นหน้าจอเนี่ย enter อีกครั้งหนึ่งหมด055ดูนะครับว่าฟังก์ชันเราเนี่ยตัวนี้ก็ได้นะครับว่าฟังก์ชันที่เราทำเนี่ยครบไหมใครได้แบบนี้ก็โอเคครบแต่ว่าเข้าหลังถูกเราที่ดูมันถูกแน่เลยเรามีโรบอทเรามีซึ่งคะแนนเรามีครบแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเราเรียนเรื่องของการรันโรบอทนะครับรันแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราลองมารันตัวนี้นะครับเรามีหุ่นยนต์ครับตัวนี้ตัวนี้นะครับมาดูตัวนี้ตัวนี้ก็คือตู้สี่เหลี่ยมที่มีไฟสีแดงๆนะมองไปดูนะฮะตู้นั้นนะเห็นไหมมันจะมีไฟสีแดงไฟสีเขียวไฟสีเขียวก็คืออันนี้นะครับไฟสีแดงก็คืออันนี้นะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นสวิตช์สีขาวเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับเพียงแต่มันไม่มีตัวนี้นะครับตอนนี้ถ้ารูปมือนี่คืออะไรครับสัญลักษณ์มือแมนนวลสัญลักษณ์เป็นไซเคิลเงี้ยไซเคิลจะเป็นระบบออโต้นะครับตอนเนี้ยเราจะทดลองใช้แมนนวลเราต้องปรับไปที่แมนนวลให้หมดนะครับวิธีปรับตอนนี้แมนนวลแล้วตอนนี้มันยังเป็นออโต้อยู่คลิกไปที่ออโต้ก่อนเป็นแมนนวลนะครับคลิกไปที่แมนนวลคลิกถึงค้างนะครับมันก็จะปรับให้เป็นรูปมือนะครับต่อไปนะครับปกติเราต้องออนมอเตอร์เพื่อให้มอเตอร์ทำงานถูกไหมก่อนทำงานเราจะกดตัวนี้จำได้ไหมแล้วก็ enable ถูกป่ะแต่ว่ากดตรงนี้หรือกดตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมให้กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับลองกดดูเปิดตัว on มอเตอร์ on มันจะขึ้นคำว่ามอเตอร์ตรงนี้ถูกไหมใครไม่ขึ้นกดลูกสีเขียวนั่นแหละมอเตอร์ออนมอเตอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยก่อนทำงานเนี่ยเราจะให้โรบอทเคลื่อนซี่ไปซ้ายไปขวาเนี่ยเคลื่อนที่หน้ายังไม่ทันขึ้นเลยเราต้องกำเดสสวิตช์ถูกไหมในนี้ตัวไหนเดสสวิตช์รูปมือคือตัวนี้ที่กำด้านหลังอ่ะจำได้ไหมข้างหลังเนี่ยจำหน้านี้ยังไม่ทันขึ้นฮะหน้านี้ใครไม่มีฮะไปเอาออกมาอันนั้นอ่ะตรงนี้ครับคลิกตรงนี้ดิคลิกตรงนี้ตรงนี้ฮะเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้ดิครับโอเคปรับเป็นรูปมือเป็นรูปมือนี่แล้วคลิกตัวนี้พอคลิกตรงนี้ถ้าในหุ่นยนต์มันจะดังกึ๊กดังแก๊กเห็นไหมแก๊กใส่ปุ๊บตรงนี้จะมีลูกบอลกลมขึ้นลองคลิกดูไม่ไอ้หน้าฝั่งนี้หน้าฝั่งนี้หน้านี้เหรอเขาเรากดตัวหนึ่งก่อนไปก่อนใช่ไหมหน้าไหนอ๋อเราขึ้นตัวหนังสืออยู่ไปก็อ่านผมลองคลิกแล้วปุ๊บเห็นไหมมีลูกบอลกลมๆขึ้นมาคือตอนนี้เรากำลังกำอยู่กำก็คือกดสวิตช์ตัวนี้เห็นไหมเป็นลูกกลมๆขึ้นมาโรบอทเราพร้อมที่จะทำงานแล้วตอนนี้โอเคทุกอย่างพร้อมละมอเตอร์ออนละเดสสวิตช์กำละขั้นต่อไปนะครับขยับโรบอทนะครับเอาโรบอทขึ้นมา
ับโรบอทนะครับโรบอทเนี่ยมีการเคลื่อนที่แบบโรบอทแบบทูลนะครับจำได้ไหมผมจะเคลื่อนที่แบบโรบอทผมไปคำสั่งตัวไหนไปตัวไหนอันเนี้ยผมต้องคลิกตัวไหนก่อนเพื่อจะปรับตัวเนี้ยเป็นโรบอทคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับหรือคลิกตรงนี้จำได้ไหมเราคลิกดูครับอย่าแบ่งซ้อนกันไปสั่งนี่หน่อยเห็นไหมครับเป็นทูลจอยโรบอทคลิกให้อยู่ที่โรบอทใครไม่ทันบ้างครับคลิกได้ไหมให้มันทับกันนะถ้าทับแล้วเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นนะแยกก็ได้อะไรที่ไม่ใช้ก็ย่อไปก่อนก็ได้ครับเจอยังครับตำแหน่งนี้เนี่ยตัวเนี้ยได้ไหมครับถ้าได้แล้วนะครับลองขยับนะครับปื๊ดx y x รู้ไหมทำไมไม่ไปฮะอะไรนะใครขยับบ้างไม่ดิ้นครับไม่กระดิกที่ไม่กระดิกเนี่ยจากว่าสปีดเรามันต่ำปรับความเร็วปรับไงครับตัวไหนตัวไหนครับตัวไหนปรับความเร็วที่เป็นสีอ่ะตอนนี้ปรับถ้าตัวเนี้ยชุดนี้ใช้กับสีเขียวตัวนี้ใช้กับตัวสีเขียวนี่ลองปรับโทษนะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้สีเขียวปรับได้เลยฮะก็คือปรับอันนี้ใช่ไหมแล้วก็สังเกตความเร็วตัวนี้อ่ะใครมีเลขอื่นไหมตัวนี้เลขอะไรเลขหนึ่งอยู่ลองขยับสปีดความเร็วกดตรงนี้ดิให้ไปอยู่ที่เลข5นะครับถ้าเราคลิกเกินไปปุ๊บมันจะกลับมาเลขหนึ่งอีกคลิกแล้วก็หยุดให้เป็นที่5ได้ไหมคลิกตัวเนี้ยคลิกทีละหนึ่งครั้งไม่ต้องกดแช่นะ1 2 3ให้สีเขียวเนี่ยมาอยู่ที่เลข5ได้ไหมได้เสร็จลองขยับหุ่นยนต์ดูแซดปึ๊บได้ไหมไปครับเซตล็อกวายได้ครับถ้าจะให้ซ้ายขวาเนี่ยเอาหัวคว่ำลงปรับตัวเนี้ยปรับแกนเนี้ยเพราะตอนนี้ให้แกมอยู่ข้างล่างมันวิ่งรอบแกมอยู่ปรับให้มันอยู่ข้าแบบเนี้ยปรับให้หัวคว่ำเหรอแล้วก็กดซ้ายขวาได้แล้วถ้าให้ชินกับการเคลื่อนที่โอเคกด RY ครับหัวคว่ำเดี๋ยวต้องปรับเป็นค่ามาตัวนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะตั้งทูลนะครับเดี๋ยวเราต้องมาติดตั้งทูลก่อนเดี๋ยวเราเริ่มสร้างโปรแกรมนะครับนะครับให้ชินกับการเคลื่อนที่นะครับทูลต่อไปนะครับโปรแกรมแรกที่เราต้องสร้างนะครับวิธีการสร้างโปรแกรมเพื่อจะให้โรบอททำงานนะครับโปรแกรมแรกเนี่ยเขาเรียกว่าโปรแกรมโฮมโปรแกรมโฮมเนี่ยผมกดโปรแกรมปุ๊บเนี่ยมันจะกลับไปตำแหน่งตั้งต้นเสมอนะครับเราเรียกว่าโปรแกรมโฮมโปรแกรมโฮมตัวนี้ผมให้ชื่อว่า999 92ตัว92ตัว99 99นะครับวิธีการสร้างโปรแกรมนะครับวิธีการสเต็ปที่1นะฮะเราต้องตั้งชื่อก่อนถูกไหมการตั้งชื่อนะฮะนะครับการตั้งชื่อโปรแกรม
คลิกตรงนี้นะครับตอนนี้นะฮะสเต็ปที่1ตั้งชื่อกด enable ตัวนี้ให้เป็นสีแดงแบบนี้นะครับนะฮะแล้วก็คลิกตรงคำว่าสร้างโปรแกรมตอนนี้ก็คือโปรแกรมจะได้หน้าจอตรงนี้มาทันไหมวิธีการสร้างโปรแกรมนะครับโปรแกรมโฮมนะครับคลิกไปที่ enable ก่อนนะฮะให้ขึ้นสีแดงแล้วคลิกไปตัวนี้จะได้หน้าจอตรงนี้ตรงนี้คือชื่อที่เราจะตั้งสร้างกันพิมพ์ตรงนี้นะครับ9 9 9สองตัวใครไม่ทันบอกนะครับ9 9นะครับแค่สองตัวนี้นะครับโอเคไหมครับใครไม่ทันบอกนะครับ92ตัว Enter ครับ Enter ตัวไหนครับตัวนี้ปึ๊บ Enter เสร็จนะครับดูหน้าจอนี้ทันไหมใครไม่ทันใครไม่ทันยกมือนะพอ Enter เสร็จปุ๊บเห็นไหมครับเราได้ชื่อโปรแกรมนี่คือชื่อโปรแกรมนี่คือจำนวนโปรแกรมย่อยในโปรแกรมตัวนี้99มีชื่อโปรแกรมตัวโปรแกรมเนี่ยที่เขียนตอนนี้เรายังไม่ได้เขียนอะไรมันเลยกลายเป็น0ตัวเลขตัวเนี้ยจะเขียนตามจำนวนบรรทัดนะครับถ้าเราเขียนกี่บรรทัดเนี่ยตัวเลขตัวนี้มันจะโชว์นะฮะว่ากี่บรรทัดตอนเนี้ยเป็นโปรแกรมเดียวนะต่อไปเราจะเรคคอร์ดคำสั่งเรคคอร์ดตรงไหนเรคคอร์ดหรือบันทึกจำได้มั้ยตัวไหนตัวนี้ลองกดครั้งหนึ่งของตัวนี้กดแล้วมีอะไรเกิดขึ้นครับเดี๋ยวเราเขียนหนังสือปุ๊บมาแล้วโปรแกรมแรกโปรแกรมที่หนึ่งมาแล้วได้ไหมติ๊กไอ้พวกนี้เดี๋ยวคุณต้องไปใช้บันทึกเหมือนกันเลยทิ้งประเด็นได้แล้วโปรแกรมที่1ผมอยากให้โฮมเนี่ยมันกลับอยู่ตำแหน่งนี้ก็คือหัวฟั่มก็คือตอนเนี้ยตอนแรกที่เราเรียนมันหันไปทางนี้ถูกไหมผมอยากให้มันฟั่มแบบเนี้ยตอนเนี้ยคุณไม่ต้องไปสนใจว่าโรบอทอยู่ท่าไหนคือมันจะเรคคอร์ดตอนเนี้ยมันเรคคอร์ดท่าของมันปัจจุบันอยู่ท่าเนี้ยองศาอย่างเนี้ยเดี๋ยวเราจะเห็นสเต็ปที่2เราแก้ไขโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง ed แก้ไขโดยตรงนะครับแก้ไขโดยตรงนะครับไปที่คำสั่ง ed เพื่อจะแก้ไขบรรทัดนี้กดคำสั่ง ed ตัวนี้หน้าจอจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับตัวเนี้ยมันเป็นการแก้ไขบรรทัดต่อบรรทัด ed เนี่ยเป็นการแก้ไขนะครับเห็นไหมโปรแกรมเนี้ยเมื่อกี้เราสร้างชื่อ99โปรแกรมที่เราเขียนโปรแกรมแรกเนี้ยเริ่มมาแล้วโปรแกรมที่1แล้วโปรแกรมเนี้ยเราสามารถแก้ไขบรรทัดนี้แก้ไขได้ทุกอย่างแก้ไขสปีดแก้ไขจอยแก้ไขนะฮะตัวนี้ผมไล่ทีละตัวนะตัวเนี้ยก็คือเปอร์เซ็นต์ความเร็วการเคลื่อนที่เราสามารถแก้ไขความเร็วได้โดยการที่เราขยับมานะครับลูกศรนะครับคลิกตรงนี้หรือว่าคลิกน้องก็ได้นะครับผมขยับมานะครับปึ๊บขยับมาที่ตัวเลข100 100ที่บอกอะไรเราความเร็วสูงสุดมันอยู่ได้ที่ 5,000 เปอร์เซ็กต์มิลลิเมตรต่อเปอร์เซ็กต์100ก็คือความเร็วที่ 5,000 เต็ม 100% แต่ถ้าผมบอกโอเคผมว่ามันเร็วไปผมขอแก้สัก50ตรงเนี้ยเราสามารถพิมพ์ตอนนี้บอกอะไร power length ก็คือความเร็วสูงสุดนะฮะ10ถึง 100% นะฮะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมเปลี่ยนเป็น50ผมก็แค่พิมพ์เลข50เข้าไปพิมพ์นะฮะคลิกตัวนี้ก็ได้นะครับ50เนี่ย5 10กดเลขตรงนี้นะฮะ5 0 0อยู่ไหนก็ได้0ใช้
็นมิลลิเมตรอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ผมให้ดูแก้ตัวนี้50ผมกด enter เข้าไปมันก็ขึ้นเลข50